กมธ.ห่วงเลือกตั้งสว.ไม่โปร่งใสจี้กกต.ระบุให้ชัดรับรองผลภายในกี่วันหวั่นยื้อเวลากมธ.พัฒนาการเมืองห่วงเลือกตั้งสว.ไม่โปร่งใสจี้กกต.ระบุให้ชัดรับรองผลภายในกี่วันหวั่นยืดเวลาสว.ชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกำหนดเมื่อเวลา 15:30 นวันที่28 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงการติดตามตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกสว.ชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้โดยนายพฤทธิ์กล่าวว่าเราเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เข้ามาให้ข้อมูลกมธ.มีความกังวลอยู่สองเรื่องคือ 1. ข้อมูลเชิงหลักการเพราะอำนาจและที่มาของสว.ชุดใหม่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลที่ควรจะเป็นเพราะสว.ชุดใหม่ถึงแม้ไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีแต่มีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาหรือรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอาจมีที่มาจากกระบวนการไม่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้ง2ข้อมูลเชิงปฏิบัติจะทำอย่างไรให้กระบวนการมีประสิทธิภาพโปร่งใสเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเรื่องการรับสมัครที่ยังไม่มีความชัดเจนการตีความถือหุ้นสื่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครจะตีความระดับไหนรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับรองมีหลายส่วนที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งทางกกต.ชี้แจงว่าก่อนกลางเดือนเมษายนจะประกาศเรื่องคุณสมบัติอีกครั้งนายพฤทธิ์กล่าวว่าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติหากมีการปฏิเสธผู้สมัครระดับอำเภอผู้สมัครสามารถยื่นคำโต้แย้งได้ซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมากในระดับหลักแสนคนจำนวนคำโต้แย้งก็มากเช่นกันกรอบเวลาที่วางไว้กระชั้นชิดที่ศาลฎีกาต้องพิจารณาเรื่องโต้แย้งให้เสร็จทันก่อนที่จะเลือกระดับอำเภอกมธ.จึงเสนอแนะว่าอยากให้ทำแผนรับรองให้ชัดเจนว่าจะมีจำนวนบุคคลพิจารณาข้อโต้แย้งให้ทันก่อนกรอบเวลาในการคัดเลือกระดับอำเภอได้อย่างไรส่วนเรื่องการแนะนำตัวรณรงค์ผู้สมัครทางกกต.ชี้แจงว่าจะมีระเบียบมาช่วงกลางเดือนเมษายนรวมถึงยืนยันว่าจะทำแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารแนะนำตัว5บรรทัดของผู้สมัครทุกคนทุกอำเภอทุกอาชีพทางกมธ.จึงเสนอแนะว่าอยากให้เป็นระเบียบที่เปิดกว้างเสรีภาพกับประชาชนให้มากที่สุดรวมถึงมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าปัจจุบันมีข้อสังเกตว่าบัตรเลือกตั้งถูกออกแบบมาสุ่มเสี่ยงจะเกิดการทุจริตการหัวซึ่งกกต.ยืนยันว่าจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการอิสระสื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการนับคะแนนได้ส่วนเรื่องการรับรองผลที่ไม่ระบุกรอบเวลาชัดเจนว่าต้องรับรองผลภายในกี่วันแต่มีการระบุว่าให้กกต.รับรองผลหากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมจึงทำให้เกิดคำถามว่าหากมีข้อร้องเรียนเยอะหรือกกต.สงสัยอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการรับรองผลได้ซึ่งจะทำให้สว.ชุดปัจจุบันรักษาการต่อไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกำหนดได้เราจึงอยากให้กกต.ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจะสามารถรับรองผลได้ภายในกี่วันแม้กระบวนการดังกล่าวซับซ้อนและอาจจะยังขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนื่องจากประชาชนไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแต่ภายใต้กติกาที่จำกัดสิ่งที่เราทำได้คือเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเราจึงย้ำต่อกกต.ว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนและผู้ที่สนใจรับคัดเลือกเป็นสว.เข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนที่สุดและให้กระบวนการดังกล่าวโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนายพฤทธิ์กล่าว
เมหมิวนำทัพขนไก่สาวไทยลิ้วรอบ2ศึกแบดสเปนมาสเตอร์สการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300รายการมาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,560,000 บาทที่กรุงมาดริดประเทศสเปนโดยเมื่อวันคืนพุธที่วันที่27มีนาคม67ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ14ของโลกเอาชนะอัชมิตาคาลิฮามืออันดับ45ของโลกจากอินเดียไปได้2เกมรวด 21-13 และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคริสตี้กิลมอร์มืออันดับ26ของโลกจากสกอตแลนด์ต่อไปด้านแครอทพรพิชชาชัยกีวงมืออันดับ43ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาซากิมืออันดับ25ของโลกชาวญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-15 และ 21-9 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับมิเชลลีมืออันดับ24ของโลกจากแคนาดาส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ18ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มืออันดับ55ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-12 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบเช่นกันและเมสุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ17ของโลกพลิกแซงกลับมาเอาชนะลอเรนแลมมืออันดับ53ของโลกจากสหรัฐมาไปแบบสนุก 2-1 เกม 19-2121-16 21-16 เข้ารอบต่อไปส่วนผลการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ42ของโลกเอาชนะโจนาธานมาเทียส57ของโลกจากบราซิล 2-0 เกม 21-10 21-19 และประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุจาภักอูบทองกับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ35ของโลกแพ้ให้กับอัตนันมันลาน่ากับนิต้าวิโอลิน่ามาวาคู่มืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 16-21 16-21คุมเข้มสงกรานต์สมศักดิ์เผยรัฐบาลจัดโซนเล่นน้ำห้ามขายเหล้าตั้งด่านเพิ่มกันวุ่นวายเลเทสงกรานต์คุมเข้มสมศักดิ์เผยปีนี้รัฐบาลจัดโซนเล่นน้ำห้ามขายเหล้าตั้งด่านชุมชนเพิ่มคัดกรองคนเมากันวุ่นวายเลเทอยากดื่มให้ไปที่อื่นวันที่28มีนาคม2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสธนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่เศษ2ส่วน2567โดยมีนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2567โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่2พ.ศ. 2565ถึง2570ซึ่งมีกลยุทธ์ที่2การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลภายใต้แนวคิดรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ
พร้อมทั้งให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัยเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์2566ที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยหลักยังมาจากการดื่มแล้วขับจากข้อมูลวันที่11-17 เมษายน 2566ระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ดื่มแล้วขับจำนวนทั้งหมด 4,340 รายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน502รายส่วนมากดื่มแล้วขับล้มเองและเกิดในถนนสายรองมากกว่าถนนสายหลักและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่คือรถจักรยานยนต์นายสมศักดิ์กล่าวว่าในปีนี้รัฐบาลมีจุดเน้นในการป้องกัน5ข้อดังนี้ 1. กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไรแอลกอฮอล์ซึ่งการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำก็จะขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประกาศพื้นที่เล่นน้ำ 2. เพิ่มจำนวนด่านชุมชนเพิ่มความถี่การเรียกตรวจเพื่อการคัดกรองคนเมาสุรา 3. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายถ้าพบผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า20ปีเมาสุราให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่าย 4. กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ. 2522และ 5. ส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับรถขณะเมาสุราทุกรายเข้าสู่กระบวนการบำบัดทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไรแอลกอฮอล์และขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพ.ศ.โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติขอให้ครอบครัวพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องดื่มแล้วขับอันตรายขอให้ส่วนราชการต่างๆรับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ไม่ต้องการให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานเพราะเล่นน้ำไปดื่มไปก็จะวุ่นวายเละเทะก็พยายามไม่ให้มีขายเครื่องดื่มในสถานที่เล่นน้ำให้ห่างไกลกันใครอยากดื่มให้ไปดื่มที่อื่นไม่ใช่มาเล่นร่วมกันคนอื่นที่ไม่ดื่มพื้นที่เล่นน้ำในแต่ละจังหวัดราชการจะกำหนดออกมาซึ่งปกติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้เป็นเวลาอยู่แล้วนอกจากสถานบริการที่ถูกต้องที่จะเวลาเพิ่มเติมขึ้นมาไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจากเดิมแต่ขอให้เคร่งครัดไม่ใช่เคลื่อนที่ออกมาตั้งขายซึ่งไม่สมควรนายสมศักดิ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าเป็นการขอความร่วมมือหรือคำสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำนายสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นคำสั่งเป็นกฎหมายระเบียบที่ต้องดำเนินการและต้องรณรงค์ด้านนายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าสำหรับปีนี้เรามีมหาสงกรานต์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นมาตรการที่จำเป็นต้องทำคือเคร่งครัดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์โดยทุกอย่างยังอยู่ภายใต้กฎหมายเดิมแต่ต้องเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งร้านที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายนั้นยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามขายนอกเวลาเมื่อถามว่าร้านที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในพื้นที่เล่นน้ำเช่นตรอกข้าวสารสามารถขายได้หรือไม่นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าหากได้รับอนุญาตให้ขายก็สามารถขายได้อยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องขายในเวลาที่กำหนดส่วนที่ห้ามขายคือร้านที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นหาบเร่หรือตั้งร้านขายโดยไม่ได้ขออนุญาต